แอร์ดับลงละพบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเขายากจับจอสักคู่หนึ่งนะครับรู้สึกว่าจะมีการดีเลย์ผ่านทางเสียงนะครับผมนะสักคู่หนึ่งครับฮะรู้สึกเหมือนจะมีการดีเลย์เสียงนะครับผมในส่วนของตรงนี้นะครับเราจะรีแมทไหมหรือยังไงอ่ะเขาฟังกันหมดโอเคครับผมมาเริ่มจะกลับมาแล้วภาพนะครับเอาดีครับครับเอาแล้วใครได้แอดดอปเอาครับขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าสัญญาณภาพเรโอเก็บอ้าวแล้วใครได้แอดดอปอ่ะกลับมาครับเป็นหลุยส์ครับตระกูล X ครับเก็บกันอยู่ใช่ไหมใครได้วะเราได้เหรอนี่ครับเจฟฟี่ครับผม1นาทีแรกนี่เป็นช่วงของการวัดไฟทางทรัพยากรนะครับผมจะเกิดการต่อสู้กันก็เกิดจากไฟแหละครับแล้วใครได้อะแล้วน่าจะได้ใช่ไหมโอเคบอสครับผมนี่มือมาเชเต้ของฝั่งซีซิกนะนี่ครับบั๊มกันละทำจังหวะอยู่ตรงนี้จะเป็นยังไงครับแล้วมาแบ่งน่าจะได้เราน่าจะได้น่าจะได้โอ้โหเหมือนว่าSMD เนี่ยจะได้ทรัพยากรไปนะครับผมดูจากเพนของทางด้านโฮปเนี่ยมี45ขวดเลยพร้อมที่จะไฟเหลือเกินครับเอาไว้แล้วครับต้องรอดูกันครับไฟแรกแยกย้ายไอ้เหี้ยม็อกแบบทรงนี้แบบภาพแบบนี้แบบภาพจำพี่เลยนะไอ้ม็อกอ่ะนี่แหละครับว่าทรงเนี้ยจบลงอย่างไรครับโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ SMD ชนะไฟแรกนี้กำลังใจมาเต็มแน่นอนครับครับผมรอดูครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมภายใน8นาทีนะครับเวลาเพิ่ง2นาทีที่ผ่านมานี่เองอะไรก็มีเซนว่ะยังไม่สามารถเป็นตัวตัดสินได้นะครับผมว่าจะชนะหรือแพ้นะครับต้องรอดูครับเออลืมเปิดตัวนี้ผ่านไป2นาทีครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะถึงช่วงแอร์ดรอปลูกที่2เลยครับเพราะว่าอีก30วิแอร์ดรอปจะลงมาอีก1ลูกครับนี่เอาแล้วเหมือนว่า SMD กำลังขยับเข้ามาเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายเปิดฉากกันเหมือนซิกซิกก็รู้ครับว่าเขาก็ไม่รีบเขาก็ไม่ร้อนใจครับเพราะยังไงเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยซิกซิกเนี่ยดูจะสบายกว่านะครับเพราะว่า SMD เนี่ยถ้าไม่รีบบุกมาเนี่ยและยิ่งเสียบ้างกระบวนท่าไปด้วยเนี่ยประสบการณ์พูดถึงโมเมนตัมเนี่ยอาจจะยิ่งกดดันตัวเองนะครับลูก2แล้วแอร์ดรอปลงมาแล้วครับวาเลนมาประจำการแล้วตอนนี้วาเลนลงมาแล้วแล้วแอร์ดรอปลงมาแล้วมันมาเอาเงินมันก็ยุดแกงแล้วแล้วตอนนี้แอร์ดรอปเป็นตอบตรงนู้นครับแล้วก็รถอยู่ตรงนี้แล้วทางด้านวาเลนครับโดนทิ้มลงไปแต่ยังไม่เสียชีวิตนะครับเซนเป็นสายกัปตันออกไปครับแล้วตอนนี้จะยกรถไถน้องๆตัดไม้กับปืนที่ได้ขนาดนี้โอ้ยทางด้านเซนครับแอนิเมชันตัดทางด้านลีออกไปครับแล้วตอนนี้เหลือ2ต่อ1ครับวาเลนกำลังไขอยู่ตอนนี้เป็นเรียนอยู่ในกล่องแล้วไม่ไหวครับหลุยไม่อยากเป็นไรครับที่ตา SMB ทําดีที่สุดแล้วครับหลุยพยายามสับแต่กลายเป็นว่าวาเลนไขได้ครับเอาแล้วครับแล้วตอนนี้หลุยหยุดอยู่คนเดียวครับกลายเป็นว่าแอร์ดรอปลูกนี้สู้ๆครับซิตี้ซิกล่ารอยยิ้มให้เปาหน่อยเว้ยต่อตอนนี้อย่างซิซิครับบอกเลยว่าไม่จำเป็นต้องเดินครับเพราะว่ารอทรัพยากรเหมือนกันถ้าทรัพยากรได้เมื่อไหร่ก็อาจจะเร็วนั้นแต่อาจจะเป็นการดันเริ่มเลยหรือไม่ครับมาดูครับนี่ครับเมปูประกบซ้ายขวาครับผมไม่ว่าจะเป็นของซีซีเองแลกเสียไม่ได้ครับแลกเป็นฝ่ายซีซีครับที่เริ่มเข้ามาในวงนัวและไม้ฟอร์ดแล้วฟอร์ดครับผมโดนโฮปเก็บไม่ได้ครับรอบนี้เป็นโฮปก็ได้เก็บฟอร์ดไม่ได้ครับแลกกันมาโอ้ปั๊มยาก่อนครับมีมาเชเต้ครับผมคอยจะมุดอย่างวอรี่ก็แล้วมีเฟกขับไม่ได้ไอ้สวยเฟกสวยน้ำสวยหลุยสวยตอนนี้ขวามือซิกซิกเสียไปแล้ว4คนครับขอทงแรกก่อนนึงได้เสียเบียงคนเดียวเท่านั้นไอ้หลุยไปเล่นมาเชอ่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วไหวเร็วแล้วลืมดูหรือเปล่าเจอลีโอมาแบบนี้มีวันครับผมนี่ยังขัดให้ลาโมโก้ครับยิงตัดให้ไปเลยเสียไปได้เก็บละเก็บทงแรกละเก็บทงเอละของทงแรกของเสียไม่ได้ไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้เก็บอยู่ครับผมสามารถกินหมูกรอบไอปาได้โดยที่ฟันแตกแค่1ซี่ครับเขาเท่านั้นเลยครับที่จะสู้ครับต้องแคนเซิลว่ะต้องแคนเซิลไปเก็บใหม่ครับเพื่อความชัวร์ครับไม่ยอมเสียตัวเองไปแล้วโหครับต้องเก็บต้องเก็บตรงนี้แล้วทางด้านฟอร์จะไปเกิดใหม่วิธีเรียบร้อยครับฟอร์จเกิดใหม่ว่าจังหวะนี้ได้เปรียบแล้วควรเก็บแล้วไม้ไม่อยู่แล้วควรเก็บแล้วหรือไม่แล้วม็อกโคมานอนอยู่ตรงนี้ตาย
เรียบร้อยไอ้โฮมเก็บมอคโคเอาไปซีซีเก็บไหนสัตว์ซีซีเก็บนะซีซีเก็บนะแลกหรือเปล่าทงพีอยู่เราแลกกันไปเลยคนละทง2ทงครับไฮเฟกก็ไปเก็บทงนึงเอาละครับตอนนี้วาเลนเก็บอยู่แล้ววาเลนได้ทงครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราได้เอเฮ้ยไม่ได้เก็บอยู่เอาไปครับหายครับเก็บไฮเฟกออกไปเก็บไปแล้วตอนนี้การเสียครับไปเก็บเสียคืนแล้วกลายเป็นว่าไฮเฟกไปตัดแต่โดนเองครับแล้วกลายเป็นวินอมล็อกซี่ครับไปตัดลุยวินอมสวยได้ไอ้โฮเก็บล็อกซี่ไหลแล้วไหลเป็น3ต่อ3เท่ากันครับโอเคครับตอนนี้คะแนนยังสูสีเสมอสูสีหูมีหูหมูอยู่กูต้องเก็บเอเฮียต้องเข้ามาตีครับไหลตีครับเจฟฟี่สวยสวยโฮปเหมือนลีกเก็บได้ครับไอ้โฮปสวยโฮปสวยดับบนคิวไปแล้วไม้ของโฮปมาแล้วครับสวยโฮปนี่ไอ้โฮปเอาแล้วโฮปโฮปเก็บไปทริปเปิลคิวครับซิกซิกไอ้โฮปบอกจะไปไหนสัตว์เสียทีมสวยวงไฟแน่นอนครับสำหรับ66ครบ3ผมวันป๊อกนี้ผมวันป๊อกหน่อยอยู่ตรงนี้ไอ้หลุยเก็บโฮปต้องมาตามงานให้จบครับถ้าปล่อยให้ฟอสได้เล่นต่อนี่อันตรายครับและเป็นการโดนไม้กัน1โดนตีมายังไม่โดนแล้วหัวสวนครับไอโดนหัวไหล่ครับแล้วหมุนเข้าไปโดนยิงครับแล้วฟอสนอนอยู่ตรงนี้จะรอดหรือไม่ครับวันป๊อกจะรอดหรือไม่ไปลีโอเก็บกับตันได้แอดอปโอเคทรงดีนะแต่ทรงดีนะเสียไม่ได้เลยครับแล้วพยายามมั่นใจมากครับแล้วเขาเก็บแล้วฮะสำหรับเจฟครับเจฟเก็บแล้วนั่นอันนี้เราได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตรงนั้นครับสวยมากน้องฟอสกลับไปหรือได้อยู่แล้วเราได้อยู่แล้วนี่แหละที่ไม่รู้ว่าจะทำเราได้อยู่แล้วกลับมาลังควานเหมือนเดิมได้6-3ทางด้านเสียไม่ได้หนีไปเป็น6ต่อเดี๋ยวดูก่อนดูฝั่งนู้นก่อนมึงต้องการตรงไม่ได้ครับเหลือเวลาอีก3นาทีไอ้ฟอสเก็บฟอสได้เก็บเก็บดีสับหนึ่งและโอเวอร์ไทม์หรือไม่ต้องติดตามครับไอ้โฮปมาฟอสลุกขึ้นมาแล้วแล้วตีโฮปโฮปตกไม่ลงครับอุ้ยเหี้ยไอ้หนูเจ็บโฮปอีกโอ้ยสวยโอ้โหเสียสองเลยโอ้ยเสียหมดเลยว่ะชุบอ่ะต้องชุบกลับมาเพื่อไม่ต้องมีเซตใหม่ตกแบบหรอลุยสับพวกตัวเองไม่เป็นไรสวยเก็บไปฟอสไปแล้วจังหวะนี้มาเชมันยาวมันคมไปหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถือว่าแก้ตัวมาได้แต่ตอนนี้ทางด้านทามเข้ามาเก็บธงเองมีไหมมามีน้ำมาปืนโอ้ปืนแม่งก็คุ้มชิบหายโอ้ยปืนเดียวหนึ่งแล้วฟอสเอาไวเหลือเกินมีเพื่อนไปชุบมาครับเอาแล้วทีนี้ไม่มีใครมาขัดทามไม่มีใครมาขัดทามมีเดียมาคอยขวางมาคอยรับตามเด็ดแท้ไอ้ด้วนกับกรีนจะเลิกดูไอ้แหนมส้นตีนหน้าหนีเราเก็บเหมือนกันเราเก็บเหมือนกันไอ้มัวแต่ทงปีครับแล้วตอนนี้เราเก็บเหมือนกันมอนโนเลิฟไปสับทามชิ้นว่าได้ปะวะไม่ได้ไม่มีปืนแล้วช่วยเก็บปืนหายไปไหนเก็บไม้ตอนนี้ทางด้านซิกซิกเริ่มกลับมาแล้วครับเก็บไม้กัปตันเริ่มมีความหวังกัปตันทันไม่ทันปืนไม่ทันนิดเดียวได้ไหมและยังฝืนต่อครับผมไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วถูกทงแคนเซิลไปที่ 90% ครับต้องรีเซ็ตใหม่6ต่อ8ตอนนี้คะแนนยังสามารถตามได้อยู่สำหรับเสียไม่ได้แลกเสียไม่ได้ครับผมต้องเอาเก็บเก้าวิทันตอนนี้ซ้ายมือของเสียไม่ได้ล้มไปถึง3ชีวิตเลยครับเอได้ปะเอสักทงปะไม่ได้ไม่มีทางเลือกครับเวลาเหลือแค่1นาทีครึ่งเท่านั้นดูเวลาถ้าเขาเก็บ B เราเก็บ A ก็เสมอต้องการนี่จริงๆมาคุมทงเสียไม่ได้ครับเสียไม่ได้เนี่ยต้องมาหยุดเท่านั้นครับเสียไม่ได้ต้องหยุดชุดนี้ให้ได้ครับต้องมากันให้ได้แล้วทางด้านล็อกซี่โดนยิงล้มลงไปสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการรอยยิ้มของกุมารอ้วนที่หายไปได้ไหมกันได้ไหมกันได้ไหมโอ้ยแชมป์แล้วครับครับผมทันเลยครับเสียไม่ได้ซิกเป็นแชมป์อันดับที่1ครับรางวัลชนะเลิศ 300,000 บาทโอ้โหเรียบร้อยครับนี่คือการันตีแล้วครับซิกเป็นแชมป์และอันดับที่2เป็นเสียไม่ได้ครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับ66ด้วยนะครับผมเป็นแชมป์รายการสตาร์ทาวน์อีสปอร์ตซีซั่นที่1ครับและทางด้านของเสียไม่ได้ครับผมเป็นทางด้านของรางวัลรองชนะเลิศครับผมอันดับที่2ครับชนะคู่โอน 3,000 บาทครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นี่ทําเต็มที่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นด้านของ66และเสียไม่ได้ครับผมไฮเฟกนี่ปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดเลย SMD ไม่มีทางชนะตั้งแต่แรกอยู่แล้วเรียบร้อยครับเป็น66ครับได้เป็นแชมป์ทันทีครับในสตาร์ทาวน์สมดังปรารถนาที่เขาเคย